จากตัวเมืองกาญจนบุรี212กิโลเมตรคือที่ตั้งของชุมชนชายขอบแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเมืองสามหมอกดินแดนสามวัฒนธรรมที่นี่คือสังขละบุรีค่ะมีชาวไทยชาวมอญและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ร่วมกันโดยแต่ละชนชาติมีประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเช่นสงกรานต์ของชาวมอญสงกรานต์มอญสังขละบุรีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่17เมษายนค่ะภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของคนที่นี่มากมายนะคะแต่ว่าที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่วันรองสุดท้ายค่ะนั่นก็คือพิธีส่งน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมานะคะซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความงดงามทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับขันน้ำอบลอยดอกไม้เตรียมส่งน้ำพระภิกษุในวันขึ้นปีใหม่ค่ะแต่ก่อนจะถึงพิธีสำคัญพระสงฆ์ต้องเดินเหยียบไปบนหลังชายชาวมอญที่นอนเรียงต่อกันเป็นสะพานมนุษย์ทอดยาวไปจนถึงหลังฉากดอกไม้โดยชาวบ้านเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สมควรเหยียบย่ำหรือสัมผัสกับพื้นดินอีกทั้งเชื่อว่าการนอนให้พระเหยียบหลังเป็นการช่วยปัดเป่าโรคภัยด้วยค่ะทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณชาวบ้านหลายพันคนต่างใช้ขันตักน้ำอบค่อยๆบรรจงเทลงบนรางไม้ไผ่ที่ถูกมัดรวมกันให้มีลักษณะคล้ายพัดจากนั้นมวลน้ำอบได้ไหลไปรวมตัวที่บริเวณปลายกระบอกและไหลลงสู่ร่างพระสงฆ์เลขาสภาวัฒนธรรมตำบลหนองลูเล่าว่าสงกรานต์เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาวมอญจะได้แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการรักษาวัฒนธรรมที่มีมาแต่บรรพบุรุษเป็นการตอกย้ำว่าคนในชุมชนยังไม่ลืมรากเหง้าของตนเองประเพณีสงกรานต์หรือว่าสงน้ำพระของชาวมอญเนี่ยเราปฏิบัติมาเป็นร้อยๆปีค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาปฏิบัติณปัจจุบันหรือว่าเพิ่งจะพื้นฟูไม่ใช่ค่ะเรามีมาเนิ่นนานแล้วค่ะและเมื่อส่งน้ำพระครบทุกรูปแล้วนะคะชาวบ้านจะนำน้ำอบที่เหลือภายในขันมาสาดใส่กันอย่างสนุกสนานพร้อมพูดคุยทักทายกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมไปด้วยความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในแบบฉบับของชาวมอญสังขละบุรีเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน